อันนี้เข้าเรื่องแล้วเหรอคะมือใครคะมือใครสรุปมือพี่ออยมือใครนะมือพี่ออยค่ะพี่ออยธนาใช่ใช่ค่ะใช่วันนั้นถ่ายละครด้วยกันค่ะไออารมณ์ไหนอยากจะลงรูปนั้นแล้วให้คนแบบเป็นปริศนาเงี้ยก็จริงๆก็คือเป็นฟิลถ่ายละครกันเฉยๆเลยค่ะแล้วก็มันก็ตรงกับวันเอพิลฟูลเดย์พอดีแค่นั้นเองอยากเล่นหน่อยใช่ใช่ค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นมือที่ตั้งสันมีด้วยเหรอคะมีค่ะไม่ลงขนาดนี้ไม่ได้จริงเหรอคอมเมนต์หรือเปล่าลูกไม่หนูลงสตอรี่ไงมันก็อาจจะแบบคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้ใช่ใช่แล้วมีใครไดเรกมาได้ไงมีแต่เพื่อนๆในกลุ่มนี่แหละค่ะที่ถามใช่ถามว่าแบบเฮ้ยใครอะอะไรอย่างงี้คนแซวเยอะไหมคะค่ะเพื่อนมาแซวเยอะไหมคะก็ส่วนมากก็คือเพื่อนๆเราคนนั้นเลยค่ะที่มาแซวใช่ค่ะเขาถามค่ะเขาไม่ได้ถามค่ะใช่ค่ะไม่ได้ถามว่ามือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเล่นอะไรเล่นอะไรเขาห่วงไหมคะไม่สิไม่ได้สิค่ะในคำถามแบบแปลกอะไรไหมคะแต่ว่าอันนั้นก็ต้องถามพี่เขาเองมากกว่าแต่คือเราแค่อยากจะลงเล่นๆแบบให้เข้าวันนั้นใช่ให้เข้ากับวันนั้นเฉยๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีฟิลแบบเล่นอะไรแบบนี้ไงเราก็คือแบบว่าจริงๆเราลืมไปเลยด้วยซ้ำว่าเป็นวันนี้แล้วก็คือแบบคุยกับพี่ๆในกลุ่มนี่แหละบอกเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันเอพิลฟูลเดย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่ลงอะไรดีล่ะใช่แค่นั้นเองค่ะพี่ออยรู้ตัวไหมว่าเอารูปนี้ไปลงอะไรเงี้ยรู้ค่ะรู้ค่ะใช่ไม่คือมันถ่ายละครด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อจะลงแล้วพอเป็นข่าวพิศาลได้ติดตามไหมคะว่าเขาเอาไปแซวกันไปถามมีมีด้วยหรออันนี้อันนั้นไม่รู้เลยค่ะใช่เพราะว่าเราลงสตอรี่ไงเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะมันก็ปกติสตอรี่มันคอมเมนต์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนว่าไงบ้างอะไรนะคะแฟนอยากให้เป็นมือพี่ป้าอันนี้ก็ยังไม่มีใครพูดอะไรนะคะหรือว่าเราไม่รู้เองอันนี้ไม่แน่ใจเราไม่ได้อ่านคอมเมนต์รูปที่เราแบบลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาแบบเราลงรูปเงี้ยอาจจะมาคอมเมนต์ในรูปแทนเพราะว่าคอมเมนต์เราไม่ได้เนี่ยสตอรี่ไม่เห็นนะคะอันนี้ไม่เห็นใช่ส่วนใหญ่คนเชื่อหรือไม่เชื่อส่วนใหญ่เพื่อนเราไม่เชื่อเชื่อว่าอะไรไม่เชื่อว่าจะมีอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเราก็แบบเฮ้ยทำไมไม่เชื่อกันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือถ้าเพื่อนๆ อ่ะเขาจะรู้ไงว่าแบบแต่ละช่วงของเราอ่ะเรามีคนคุยหรือเราไม่มีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบรู้ว่าไม่ใช่แน่ๆคือหลอกเพื่อนไม่สำเร็จใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะหลอกเพื่อนนั่นแหละแต่วันที่ผ่านมาเราไม่เคยมีโมเมนต์อย่างนี้เลยค่ะแบบปวดหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีใช่คือแกล้งเพื่อนไม่เคยได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้ก็คืออาจจะทำให้บางคนตกใจจริงๆเอ๊ะก็ที่ตกใจก็คงอาจจะเป็นแบบพวกแฟนคลับอะไรอย่างงี้มากกว่ามั้งคะใช่แล้วอย่างตอนนี้ยังมีโมเมนต์แบบนั้นจริงๆอยากจะมีใครลงไอจีไหมก็ยังไม่มีนะคะหาโมเมนต์นั้นเขามีแสดงความต้องการอยากจับมือเราลงไอจีถามตรงๆเลยค่ะฟังเสนอตัวไหมว่ามึงจะเป็นผู้ดีกว่าไม่เขาไม่ได้พูดอะไรค่ะเขาคงไม่กล้าพูดกับเราหรอกมั้งสตอรี่ของเราเยอะอะไรนะคะพี่ปันทำดูไหมคะก็น่าจะดูนะคะเจอทุกสตอรี่หรือเปล่าชื่อเขาคือสตอรี่บางทีมันใช่ไม่เราไม่ได้ไล่ดูว่ามีใครดูบ้างอะค่ะใช่ตอนนี้ทำคะแนนไปขนาดไหนแล้วคะสำหรับอันจันก็ยังต้องดูต่อไปยาวๆค่ะยาวๆเต็มสิบนี้ได้กี่คะแนนแล้วคะเกินครึ่งยังไม่ได้เริ่มจะให้คะแนนเลยค่ะว่าจะต้องยังไงดียังไม่ได้บททดสอบอะไรเลยตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านอ่ะเราก็ใจเย็นๆก่อนเลยตอนนี้ติดขัดอะไรคือแบบเป็นเรื่องหลักของเราที่แบบว่าต้องขอดูก่อนอะไรเงี้ยค่อยแบบเริ่มติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ก็เรารู้สึกว่ามันแบบด้วยความที่เราอายุก็ค่อยๆแบบเริ่มเยอะขึ้นก็เลยแบบว่าอยากดูอะไรให้มันแบบยาวๆไปก่อนดูค่อยๆดูไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งมาแบบรีบเร่งกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ปั้นจันเขาจริงจังมากแค่ไหนถ้าในส่วนของเขาก็คงตั้งใจในส่วนของเขาแหละค่ะนะฮะแล้วเราโอเคป่ะกับณจุดที่เขายืนตรงนี้ก็
ค่อยๆดูต่อไปค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้มันอาจจะแบบแรกๆใหม่ๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูมากี่เดือนแล้วลูกไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเลยแต่เขาบอกว่าเขาจริงจังนะคะก็ขอให้เป็นแบบนั้นละกันค่ะท่าทีเขาจริงจังไหมคะสำหรับเราในสายตาเราตอนนี้ก็จริงจังไหมเหรอคือหนูไม่รู้ว่าปกติเขาเป็นยังไงไงก็เลยแบบไม่รู้ว่าหมดจริงจังของเขามันคือแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้คือเขาสมุดต้นสมุดปลายก็นะตอนนี้ก็สิ่งที่เขาตั้งใจทำก็เรื่อยๆแหละค่ะยิ้มพี่ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าช่วยทำไมทุกคนต้องยืนยิ้มกันพี่ที่บอกว่าช่วยสกรีนเขาเข้ามาช่วยสกรีนบ้างไหมบ้างไหมก็ช่วยสกรีนจริงๆแหละค่ะใช่ก็คือบางคือเราอะห่างหายจากเรื่องนี้ไปนานมากซึ่งบางทีเราแบบก็พูดตรงๆก็เออๆค่ะคือแบบบางทีก็ไม่ได้ดูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ๆเขาก็จะคอยแบบดูให้มากกว่าว่าแบบเอ้ยมีตรงนี้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออคอยช่วยพูดช่วยดูให้เงี้ยมากกว่าค่ะเพราะว่าบางทีเราก็แบบเราเป็นคนไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาเองล่ะครับมีแบบว่ารายงานเราไปไหนทำอะไรอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยรายงานเหรอคะข้อมูลของเราก็คอยบอกเรื่อยๆค่ะถือว่าอยู่ในรูปในทางที่ควรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะบอกว่ายังไงดีอ่ะโอเคบอกให้เรารู้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือเราไม่ได้อยู่กับเขาหรือว่าไม่ได้เห็นไงไม่รู้จริงหรือเปล่าใช่ระหว่างพิศาลกับทีมใครเข้มงวดกว่ากันอะไรนะคะที่คอยจับตาดูปั้นจับใครเข้มงวดมากกว่ากันใครเข้มงวดมากกว่ากันเหรอคะเราก็ว่าเราก็เข้มในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะจริงๆจะมีโอกาสแบบว่าไปร่วมทีมหรือแฮงเอาท์อะไรกันไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นก็บอกว่าไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยไปทริปหมายถึงแบบไปเที่ยวดำน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยว่าทำบุญจริงๆทำบุญอ่ะเราก็ไปอยู่เรื่อยๆอะค่ะคือส่วนตัวพี่เขาก็มีเคยไปอะแหละแต่ว่าก็คือไปกับพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไปทริปอะไรก็ยังค่ะอาจจะยังใกล้ๆนี้ยังไม่มีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เราก็หนีไปของเราเองโอเคนะคะขอบคุณ